เรื่องผู้ยังโลกให้สว่างพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในบุพารามทรงปรารบสุมาณะสามเณรตรัสพระธรรม,มเทศนานี้ว่าพระอนุรุทธะเทระระลึกถึงสหายเก่าท่านพระอนุรุทธะเทระ ได้ระลึกถึงสุมาณะเศรษฐีผู้เป็นสหายของท่านในการก่อนครั้งที่ท่านได้ถวายบิณฑบาตแก่พระอุปริทฐาปัจเจพุทธะท่านได้เห็นว่าบ้านชื่อว่ามุนทะนิคมอยู่ที่เชิงเขาใกล้ดงไฟไหมอุบาสกชื่อมหามุนทะอยู่ในมุนทนิคมนั้นมีบุตรสองคน คือมหาสุมนณะและจุลสุมนณะสุมนณะะเศรษฐีได้เกิดเป็นจุลสุมนณะก็แหลครั้นเห็นแล้วคิดว่าเมื่อเราไปที่นั่นอุปการะจะมีหรือไม่มีหนอท่านใครครวญอยู่ได้เห็นเหตุนี้ว่าเมื่อเราไปที่นั่น จุะสุมณะนั้นมีอายุเจ็ดขวบเท่านั้นจากออกบวชและจากบรรลุพระอระหัสตในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเองก็แลครั้นท่านเห็นแล้วจึงเหาะไปทางอากาศลงที่ประตูบ้านมหามุนทะอุบาสกเป็นผู้คุ้นเคยของพระเทระในการก่อนเหมือนกันเขาเห็นพระเทระครองจีวร ในเวลาบินทบาทจึงกล่าวกับมหาสุมนณะผู้บุตรว่าพ่อพระผู้เป็นเจ้าอนุรุธทธเทระของเรามาแล้วเจ้าจงไปรับบาตรของท่านให้ทัานเวลาที่ใครๆคนอื่นยังไม่รับบาตรของท่านไปพ่อจะให้เขาปูอาสนะไว้มหาสุมนณะได้ทำอย่างนั้นแล้ว อุบาสกอังคาตพระเถระภายในเรือนโดยเคารพแล้วนิมนต์ท่านอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสพระเถระรับนิมนต์แล้วครั้งนั้นอุบาสกปฏิบัติพระเถระนั้นตลอดไตรมาสเป็นเหมือนปฏิบัติอยู่วันเดียวในวันมหาปวารณาจึงนำไตรจีวรและอาหารวัตถุมีน้ำอ้อย น้ำมันและข้าวสารเป็นต้นมาวางไว้ใกล้เท้าของพระเถระเรียนว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับเธอขอรับไม่รับวัตถุกลับได้สามเณรพระเถระกล่าวว่าอย่าเลยอุบาสกเราไม่ต้องการวัตถุนี้ ท่านผู้เจริญนี่ชื่อว่าวัดส,สาวาสิกลาบคือลาบอันเกิดแก่ผู้อยู่จำพรรษาขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับวัตถุนั้นไว้เถิดช่างเถิดอุบาสกทำไมท่านไม่รับขอรับแม้สามเณรผู้เป็นกัปปิยาการกในสำนักของเราก็ไม่มีท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้น มหาสุมาณะผู้เป็นบุตรของกระผมจักเป็นสามเณรอุบาสกเราไม่ต้องการมหาสุมาณะท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าจงให้จุลสุมาณะบวชเถิดดีละแล้วให้จุลสุมาณะบวชจุลสุมาณะนั้นบรรลุอรหัต ในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเองพระเถระอยู่ที่นั่นกับจุลสุมาณะสามเณรน,นั้นประมาณกึ่งเดือนแล้วลาพวกญาติของเธอว่าพวกเราจักไปเฝ้าพระศาสดาดังนี้แล้วเหอ,อกไปทางอากาศลงที่กระท่อมในป่าในหิมมวันตะประเทศ พระเทระปรารบความเพียรเสมอก็พระเทระแม้ตามปกติเป็นผู้ปารบความเพียรเมื่อท่านกำลังจงกรมอยู่ในที่นั้นในคืนแรกและคืนต่อมาลมในท้องได้เกิดขึ้นครั้งนั้นสามเณรเห็นท่านลำบากจึงเรียนถามว่าท่านขอรับ โรคไร้เสียดแทงท่านพระเทระตอบว่าลมเสียดท้องเกิดขึ้นแก่เราแล้วเมื่อก่อนลมเสียดท้องเคยเกิดขึ้นหรือขอรับใช่ผู้มีอายุจะรักษาอย่างไรขอรับเมื่อฉันได้น้ำดื่มจากสะอโนดาโรคจะคลาย ผู้มีอายุท่านขอรับถ้ากระนั้นกระผมจะนำมาถวายเธอจะสามารถนำมาหรือสามเณรสามารถขอรับถ้ากระนั้นนาคราชชื่อปันนกะในสะโนดาตย่อมรู้จักฉันเธอจงบอกแก่นาคราชนั้นแล้วนำขวดน้ำดื่มขวดหนึ่ง มาเพื่อประกอบยาเถิดขอรับสามเณรไหว้พระอุปัชายะแล้วเหาะขึ้นสู่เวหาดไปตลอดห้าร้อยโย์สามเณรต่อสู้กับพญานาคก็วันนั้นนาคราชมีนาคนักฟ้อนแวดล้อมอยู่ปรารถนาจะเล่นน้ำ นาคราชพอได้เห็นสามเณรนั้นก็โกรธคิดว่าสมณะโลนนี้เที่ยวโปรยฝุ่นที่เท้าของตนลงกระหม่อมของเราสมณะโลนนี้จับมาเพื่อต้องการน้ำดื่มในสะอโนดาษบัดนี้เราจะไม่ให้น้ำดื่มแก่เธอดังนี้แล้วนอนปิดสะอโนดาษ ซึ่งมีประมาณถึงห้าสิบโยดด้วยพังพานดุดบุคคลปิดหม้อข้าวด้วยถาดใหญ่สามเณรพ่อแลดูอาการของนาคราชแล้วก็ทราบว่านาคราชนี้โกรธแล้วจึงกล่าวว่านาคราชผู้มีเดชกรา้ามีกำลังมากท่านจงฟังคำของข้าพเจ้าเถิดจงให้หม้อนน้ำดื่มแก่ข้าพเจ้า พ้าพระเจ้ามาแล้วเพื่อต้องการน้ำประกอบยานาคราชฟังแล้วกล่าวว่าแม่น้ำใหญ่ชื่อคงคาณเบื้องทิศบูรพาย่อมไหลไปสู่มหาสมุทรท่านจงนำเอาน้ำดื่มจากแม่น้ำคงคานั้นเถิดสามเณรฟังคำนั้นแล้วคิดว่าพญานาคนี้จักไม่ให้ เราจักทำให้พญานาคนี้รู้อนุภาพใหญ่จากข่มพญานาคนี้แล้วจึงจักนำน้ำดื่มไปดังนี้แล้วกล่าวว่ามหาราชพระอุปชายะให้ข้าพเจ้านำน้ำดื่มมาจากสาอนูดาษเท่านั้นเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงจักนำน้ำดื่มนี้อย่างเดียวไปท่านจงหลีกไปเสียอย่าห้ามข้าพเจ้าเลย แล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าจาักนำน้ำดื่มไปจากสระอโนดาดนี้เท่านั้นข้าพเจ้าต้องการน้ำดื่มนี้เท่านั้นถ้าเรี่ยวแรงและกำลังมีอยู่ไซนาคราชท่านจงขัดขวางไว้เถิดครั้งนั้นพญานาคกล่าวกับเธอว่าสมัมมเนธถ้าท่านมีความกล้าหาญอย่างลูกชายไซ ข้าพเจ้าชอบใจคำพูดของท่านเชิญท่านนำน้ำดื่มของข้าพเจ้าไปเถิดมหาราชข้าพเจ้าจับนํำไปถ้าท่านสามารถก็จงนำไปเถิดสามเณรรับปฏิญญาถึงสามครั้งว่าถ้ากระนั้นท่านจงรู้ด้วยดีเถิดถ้ากระนั้นท่านจงรู้ด้วยดีเถิด ถ้ากระนั้นท่านจงรู้ด้วยดีเถิดแล้วคิดว่าการที่เราแสดงอนุภาพแห่งพระพุทธศาสนาแล้วจึงนำน้ำไปสมควรอยู่สามเณรเชิญเทพดามาดูการรบสามเณมรได้ไปสู่สำนักของพวกอากาศัตถกะเทพดากรเทพดาเหล่านั้น มาไหว้สามเนรแล้วกล่าวว่าอะไรการขอรับแล้วพากันยืนอยู่สามเนรกล่าวว่าสงครามของข้าพเจ้ากับปันกะนาคราชจากมีที่หลังสะอนุดานี่พวกท่านจงไปในที่นั้นแล้วดูความชนะและความแพ้สามเณรนั้นเข้าไปหาเท้าโลกบาลทั้งสี่ และเท้าสักกะเท้าสุยามะเท้าสันดุสิตเท้าสุนิมิตและเท้าวะสะวะัวดีแล้วบอกเนื้อความนั้นโดยทํานองนั้นแลต่อแต่นั้นสามเณรไปโดยลำดับจนถึงพรหมโลกพรหมทั้งหลายในที่นั้นที่นั้นมาไหว้แล้วยืนอยู่ถามว่าอะไรกันขอรับ สามเณนได้แจ้งเนื้อความนั้นสามเณนเที่ยวไปบอกในที่ทุกๆแห่งโดยครู่เดียวเท่านั้นเว้นเสียแต่อสัญญีสัตว์และอรูปภพด้วยอาการอย่างนี้เทพดาทุกๆุกกจำพวกฟังคำของเธอแล้วประชุมกันเต็มอากาศไม่มีที่ว่างที่หลังสะอนนดาษดุจจุนแห่งขนม ที่บุคคลใส่ไว้ในทนานเมื่อหมู่เทพดาประชุมกันแล้วสามเณรยืนณอากาศกล่าวกับพญานาคว่านัคราชผู้มีเดชกล้ามีกำลังมากท่านจงฟังคำของข้าพาเจ้าท่านจงให้หมอน้ำดื่มแก่ข้าพาเจ้าข้าพาเจ้ามาเพื่อต้องการาน้ำประกอบยาทีนั้น นากล่าวกับเธอว่าสามเนนถ้าท่านมีความกล้าหาญอยู่อย่างลูกผู้ชายไสข้าพเจ้าชอบใจคำพูดของท่านท่านจงนำน้ำดื่มของข้าพเจ้าไปเถิดสามเนนนั้นรับคำปฏิญญาของนาคราชถึงสามครั้งแล้วยืนบนอากาศนิรมิตอัตภาพเป็นพรมประมาณสิบสองโยชแล้วลงจากอากาศ เหยียบที่พังผ่านของพญานาคก,กดให้หน้าคว่ำลงแล้วในทันทีนั้นเองเมื่อสามนเณรพอศักว่าเหยียบพังพ่านของพญานาคเท่านั้นแผ่นพังพานได้หดเข้าประมาณเท่าทัพีดุดหนังสดอันบุรุษผู้มีกําลังเหยียบแล้วในที่ซึ่งพ้นจากพังพ่านของพญานาคออกมา สายน้ำประมาณเท่าลำตาลพุ่งขึ้นสามเณรใส่น้ำให้เต็มขวดกลางอากาศนั้นเองหมู่เทพได้พากันให้สาธุการพญานาคแพ้สามเณรน,นาคราชละอายโกรธต่อสามเณรในตาทั้งสองของนาคราชนั้นได้มีสีดุดดอกชบา พญานาคนั้นคิดว่าสมณะโลนนี้ให้หมูเทพประชุมกันแล้วถือเอาน้ำดื่มทำให้เราละอายเราจะจับเธอสอดมือเข้าในปากแล้วขยี้เนื้อหัไทยของเธอเสียหรือจะจับเธอที่เทา้าแล้วคว้างไปฟากในน้ำข้างโน้นดังนี้แล้วติดตามไปโดยเร็วแม้ติดตามไปอยู่ ก็ไม่สามารถจะทันสามเณรได้เลยสามเณรมาแล้ววางน้ำดื่มไว้ในมือพระอุปชายะเรียนว่าขอท่านจงดื่มเถิดขอรับพญานาคพูดเท็จแต่สามเณรไม่พูดเท็จแม้พญานาคก็ตามมาข้างหลังกล่าวว่า ท่านอนุรุธทธะผู้เจริญสามเณรถือเอาน้ำซึ่งข้าพเจ้ายังไม่ได้ให้เลยมาขอท่านจงอย่าดืม่มพระเทระถามว่าอย่างนั้นหรือสามเณรสามเณรกล่าวว่าขอนิมนต์ท่านดื่มเถิดขอรับน้ำดื่มนี้พญานาคนี้ให้แล้วกระผมจึงนำมา พระเทระทราบว่าขึ้นชื่อว่าการกล่าวคำเทศของสามเณรผู้เป็นขีณาศพย่อมไม่มีจึงดื่มน้ำนั้นอาพาธของท่านสงบลงในขณะนั้นเองนาคราชกล่าวกับพระเทระอีกว่าท่านผู้เจริญขปเจ้าถูกสามเณรทำให้ละอายในท่ามกลางหมู่เทพขพเจ้าจากพาหะไทยของเธอ หรือจับจับเธอที่เท้าและคว้างไปที่ฝั่งแม่น้ำข้างโน้นพระเทระกล่าวว่ามหาราชสามเณรมีอนุภาพมากท่านจักไม่สามารถสู้รบกับสามเณรได้ท่านจงให้สามเณรนั้นยกโทษแล้วกลับไปเสียเถิดพญานาคขคขมาสามเณร พญานาคนั้นย่อมรู้อนุภาพของสามเณรแต่ติดตามมาเพราะความละอายลำดับนั้นพญานาคให้สามเณรน,นั้นยกโทษตามคำของพระเถระทําความชอบพอกันชันมิตรกับเธอจึงกล่าวว่าตั้งแต่การนี้เมื่อพระผู้เป็นเจ้าต้องการน้ำในสระอโนดัพระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องมาเอง พึงส่งข่าวไปถึงข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าเองจักนำน้ามาถวายดังนี้แล้วหลีกไปแม้พระเถระก็พาสามเณรไปพระศาสดาทรงทราบความมาแห่งพระเถระแล้วประทับนั่งทอดพระเนตรการมาแห่งพระเถระบนปราศาสตรของมิคารมานดาถึงพวกภิกษุ ก็เห็นพระเถระซึ่งกำลังมาลุกขึ้นต้อนรับรับบาทและจีวรพวกภิกษุล้อเลียนสามเณรครั้งนั้นภิกษุบางพวกจับสามเณรที่ศีรษะบ้างที่หูทั้งสองบ้างที่แขนบ้างพลางเขย่ากล่าวว่าไม่กระสันหรือสามเณร พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นกิริยาของภิกษุเหล่านั้นแล้วทรงดำริว่ากรรมของภิกษุเหล่านี้หยาบจริงภิกษุเหล่านี้จับสามเณรเป็นดุจจับอสรพิษที่คอพวกเธอหารู้อนุภาพของสามเณรไม่วันนี้การที่เราทำคุณของสุมาณะสามเณรให้ปรากฏ สมควรอยู่แม้พระเทระก็มาถวายบังคมพระาศาสดาแล้วนั่งพระาศาสดาทรงทำคุณของสามเณรให้ปรากฏพระาศาสดาทรงทำปฏิสันฐานกับด้วยท่านแล้วตรัสเรียกพระอานน์เทระมาว่าอานน์ เรามีความประสงค์จะล้างเท้าทั้งสองด้วยน้ำในสระอโนดาตเธอจงให้หม้อแก่พวกสามเณรแล้วให้นำน้ำมาเถิดพระเทระให้สามเณรประมาณห้าร้อยในวิหารประชุมกันแล้วบรรดาสามเณรเหล่านั้นสุมาณสามเณรได้เป็นผู้ใหม่กว่าสามเณรทั้งหมด พระเทระกล่าวกับสามเณรผู้แก่กว่าสามเณรทั้งหมดว่าสามเณรพระาศาสดามีพระประสงค์จะทรงล้างพระบาททั้งสองด้วยน้ำในสระอนดาตเธอจงถือหม้อน้ำไปนำน้ำมาเถิดสามเณรเหล่านั้นไม่ปรารถนาด้วยกล่าววา่ากระผมไม่สามารถขอรับพระเทระ ถามสามเณรทั้งหลายที่เหลือโดยลำดับแม้สามเณรเหล่านั้นก็พูดปลีกตัวอย่างนั้นแลก็บรรดาสามเณรเหล่านี้สามเณรผู้เป็นขีนาศกไม่มีหรือความจริงแล้วมีอยู่แต่สามเณรเหล่านั้นไม่ปรารถนาด้วยคิดเห็นว่าพวงดอกไม้นี้พระศาสดาไม่ทรงผูกไว้เพื่อพวกเรา พระองค์ทรงผูกไว้เพื่อสุมาณะสามเณรองค์เดียวแต่พวกสามเณรผู้เป็นปุถุชนไม่ปรารถนาก็เพราะความที่ตนเป็นผู้ไม่สามารถนั่นเองก็ในที่สุดเมื่อวาระถึงแก่สุมาณะสามเณรเข้าพระเทระกล่าวว่าสามเณรพระาศาสดามีพระประสงค์ จะทรงล้างพระบาททั้งสองด้วยน้ำในสักอนดาษเธอจงถือเอาหม้อไปตักน้ำมาสุมาณสามเณรเรียนว่าเมื่อพระศาสดาทรงให้นำมากระผมจักนำมาดังนี้แล้วถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ได้ยินว่าพระองค์ให้ข้าพระองค์นำน้ำมาจากสาโนดาตหรือพระพุทธเจ้าค่ะพระาศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นสุมานณะสุมาณะสามเณรน,นั้นเอามือจับหม้อใหญ่ใบหนึ่งแล้วหอะขึ้นสู่เวหาดบ่ายหน้าไปสู่หิมมวันตประเทศ นาคราชเห็นสามเณรซึ่งกำลังมาแต่ไกลจึงออกมาต้อนรับรับหม้อจากสามเณรแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้าเมื่อผู้รับใช้เช่นข้าพเจ้ามีอยู่เพราะอะไรพระผู้เป็นเจ้าจึงมาเสียเองเมื่อความต้องการน้ำมีอยู่เหตุไรพระผู้เป็นเจ้าจึงไม่ส่งเพียงข่าวสารมา ดังนี้แล้วเอาหม้อตักน้ำมาแบกเองกล่าวว่านิมมนพระผู้เป็นเจ้าล่วงหน้าไปก่อนเถิดขอรับข้าพเจ้าเองจักน้ำไปให้สามเณรกล่าวว่ามหาราชท่านจงหยุดข้าพเจ้าเองเป็นผู้อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้มาดังนี้ให้พญานากลับ แล้วเอามือจับที่ขอบปากหม้อเหาอะอมาทางอากาศลำดับนั้นพระศาสดาทรงแลดูเธอซึ่งกำลังมาตรัสเรียกพวกภิกษุมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูการเยื้องรายของสามเณรเธอย่อมงดงามดุดพยาหงในอากาศ แม้สามเณรน,นั้นวางหม้อน้ำแล้วได้ถวายบังคมพระศาสดาแล้วยืนอยู่ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกะเธอว่าสุมานณะเธอมีอายุได้เท่าไหร่สามเณรปราบทูลว่ามีอายุเจ็ดขวบพระพุทธเจ้าค่ะสุมานณะท่ากระนั้น ตั้งแต่วันนี้เธอจงเป็นภิกษุเถิดดังนี้แล้วได้ประธานทายัตชะาอุปสมบทได้ยินว่าสามเณรผู้มีอายุเจ็ดปีสองรูปเท่านั้นได้อุปสมบทคือสุมาณะสามเณรน,นี้รูปหนึ่งโซปากัสสามเณรรูปหนึ่ง เมื่อสุมาณะสามเณรน,นั้นอุปสมบทแล้วอย่างนั้นพวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายกรรมนี้น่าอัศจรรย์อนุภาพของสามเณรน้อยแม้เห็นปานนี้ก็มีได้อนุภาพเห็นปานนี้พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนสมบัติย่อมสำเร็จแก่เด็กๆได้ พระศาสดาสเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อพวกเธอกราบทูลแล้วพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในศาสนาของเราบุคคลแม้เป็นเด็กปฏิบัติชอบแล้ว ย่อมได้สมบัติเห็นปานนี้เหมือนกันเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าภิกษุใดแลยังหนุ่มภาคเพียรอยู่ในพระพุทธศาสนาภิกษุนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุดพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆสว่างอยู่ฉะนั้น ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องผู้ยำโลกให้สว่างจบ